สวัสดีครับวันนี้บังจะคลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการรื้อพื้นรื้อพื้นรองเท้าแบบรื้อพื้นแบบไหนที่ไม่รองเท้าพังเพราะว่ารองเท้าส่วนมากถ้าเรามาเปลี่ยนพื้นมันก็จะมีครีมมันจะมีครีมตัวนี้อยู่ครีมเลยบางคนก็รื้อแบบว่าดึงเลยดึงปลื้ดดึงออกมาเงี้ยดึงมาแรงๆเลยมันก็จะทำให้หนังตัวเนี้ยขาดได้ทีนี้ถ้าเพื่อความแบบเอาความแบบว่าไม่ปลอดภัยไม่ให้หนังขาดไม่ให้หนังขาดเราก็ต้องใช้มีดในการเลาะใช้มีดในการเลาะใช้มีดในการเลาะถ้าเราดึงอย่างนี้เลยเราดึงแรงๆเนี่ยมันมีการพลาดคือหนังตัวเนี้ยหนังพวกหนังมันก็มีความเก่าของมันอยู่สามารถทำให้ชิ้นงานเสียได้นี่คือจะบอกเทคนิคเราต้องค่อยๆเลาะและใช้มีดเลาะและมีดเราก็ต้องเลาะแบบว่ามืออาชีพหน่อยถ้าเราเลาะแบบว่าไม่นิ่งมันก็ทำให้มีดเนี่ยไปโดนชิ้นงานและทำให้รองเท้าเสียหายทำให้รองเท้าลูกค้าเสียหายได้เนี่ยนี่คือการเลาะพื้นการล้อพื้นเราจะทั้งใช้ความประณีตและความเอาใจใส่เพราะหนังบางตัวถ้าเราเลาะแบบว่าดึงแรงๆมันก็จะทำให้หนังขาดได้เนี่ยการเลาะที่ถูกวิธีการเลาะพื้นที่ถูกวิธีโดยไม่ชิ้นงานเสียแล้วเมื่อเราเลาะพื้นออกหมดแล้วเราก็ดูพื้นเก่าจะบอกเสมอว่าดูต้นจะบับไว้แล้วเราก็ทำความสะอาดเพื่อไปเทียบพื้นที่เราจะมาเปลี่ยนหรือมาใส่การเปลี่ยนพื้นมันก็มีหลายวิธีนะแล้วเราก็จะได้ใช่ไหมเราจะได้ถ้าเราค่อยๆลองอย่างเงี้ยมันก็จะได้แล้วเราก็มาใช้น้ำยาทำความสะอาดก็คือน้ำยาตัวนี้ชุบเพื่อทำความสะอาดก่อนที่เราจะไปวางพื้นเราก็น้ำยาตัวนี้เช็ดเมื่อเราเช็ดทำความสะอาดไอ้ขี้คาบขี้กาวพวกนี้มันก็จะออกหมดพอคาบขี้กาวตัวนี้เริ่มออกหมดเราก็เริ่มมาวางกาวทากาวแล้วเราจะติดแปะพื้นสำเร็จหรือว่าจะทำไงต่อไปก็ได้แหละนั่นคือขั้นตอนนี่คือขั้นตอนการแกะพื้นอย่างระมัดระวังและให้ชิ้นงานปลอดภัยนี่ก็ฝากน้ำยาตัวนี้ไว้ล้างกาวไว้เช็ดกาวคือน้ำยากัดนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์บ้างด้วยเพราะว่าบางจะได้ทำคลิปให้คนอื่นได้ดูไปเรื่อยๆและอย่างเช่นตัวนี้ในกรณีตัวนี้มันขาดตัวนี้ขาดหนังตัวนี้ขาดเราก็ต้องตัดหนังชิ้นใหม่มาเพื่อจะร้อยไปตามเส้นแต่เทคนิคการร้อยตัวนี้เราใช้เข็มของเราตัวนี้ใช้เข็มของเราตัวนี้ฟักออกมาเรื่อยๆทีละรู
ทุกอย่างช่างรองเท้ามันอยู่ที่การดัดแปลงและช่างสังเกตนะก็ฝากไว้ด้วยนี่เราพร้อมที่จะซื้อพื้นมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะไปซื้อพื้นมาเปลี่ยนได้อย่างเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้มังด้วย